และห่วงใยคือหัวข้อสำหรับเผยพระวจนะในเช้าวันนี้พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมโยบบทที่2ข้อ1ถึงข้อ13ความว่าและอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเทพบุตรทั้งหลายมารายงานตัวต่อพระเจ้าซาตานก็มาอยู่ในพวกเขาเพื่อรายงานตัวต่อพระเจ้าด้วยพระเจ้าตรัสถามซาตานว่าเจ้ามาจากไหนซาตานทูลตอบพระเจ้าว่าจากไปมาอยู่บนแผ่นดินโลกและจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้นและพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าเจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่บนแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนเดียวรอบคอบและเที่ยงธรรมผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายเขายังยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของเขาอยู่ถึงแม้เจ้าจะชวนเราให้ต่อสู้กับเขาเพื่อทำลายเขาโดยไม่มีเหตุแล้วซาตานทูลตอบพระเจ้าว่าหนังแทนหนังคนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีอยู่แทนชีวิตของเขาแต่บัดนี้ขอพระองค์เหยียดพระหัตถ์ของพระองค์และแตะต้องกระดูกและเนื้อของเขาและเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์ของพระองค์พระเจ้าตรัสกับซาตานว่าดูเถิดเขาอยู่ในอำนาจของเจ้าจงไว้ชีวิตของเขาเท่านั้นซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าและได้ให้โยบเป็นฝีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกระหม่อมที่ศีรษะและท่านก็เอาชิ้นหม้อแตกขูดตัวของท่านและนั่งอยู่บนกองขี้เถ้าแล้วภรรยาของท่านเรียนว่าท่านยังจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของท่านอีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถิดแต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโฉดจะพึงพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบมิได้กระทำผิดด้วยริมฝีปากของตนเมื่อสหายทั้งสามของโยบได้ยินถึงภัยพิบัตินี้ทั้งสิ้นที่ได้เกิดขึ้นกับท่านต่างก็มาจากที่ของตนคือเอลิฟัสชาวเทมานบินดัดตระกูลชัวโซฟาชาวนาอาเมเขาได้นัดมาพร้อมกันเพื่อร่วมทุกข์กับท่านและเล่าลมใจท่านเมื่อเขาเห็นท่านแต่ไกลเขาก็จำท่านไม่ได้ก็เปล่งเสียงร้องไห้ต่างก็ฉีกเสื้อคลุมของตนและซัดผงคลีดินเหนือศีรษะของตนขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์และนั่งกับท่านบนดิน7วัน7คืนไม่มีสักคนหนึ่งพูดกับท่านสักคำด้วยเขาเห็นว่าความทุกข์ระทมของท่านนั้นใหญ่ยิ่งนักมีศรีบาลท่านหนึ่งนะครับประจำคริสตจักรใหญ่แห่งหนึ่งคริสตจักรนี้เติบโตเร็วมากและก็ได้เผชิญกับเหตุการณ์เศร้าสลดครั้งสำคัญก็คือผู้อำนวยการของคณะนักร้องของคริสตจักรแห่งนั้นนะผูกคอตายเธอมีอายุประมาณ35ปีและเธอเป็นภรรยาของมัคคายกคนหนึ่งที่คริสตจักรแห่งนั้นในเวลาเดียวกันนะครับเธอก็ยังเป็นครูสอนละวีวารศึกษาที่ทุกคนประทับใจทุกคนให้ความนับถือและเธอมีความเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตที่อุทิศตัวถวายแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงเหตุการณ์ผูกคอตายของสตรีผู้น่าเคารพยกย่องท่านนี้สร้างความตกใจและประหลาดใจต่อพี่น้องในคริสตจักรเป็นอย่างมากหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เรารู้จักเราจะตอบสนองด้วยความรักและด้วยความห่วงใยอย่างไรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตำราของวิชาการให้คำปรึกษาแบบคริสเตียนในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นชุมชนแห่งความรักของพระเจ้าและเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักซึ่งเป็นเดือนกุมภาพันธ์ความรักนั้นมีความหมายต่อคริสเตียนเป็นอย่างมากแม้ว่าชาวโลกนั้นจะเข้าใจความหมายของความรักแตกต่างกันไปก็ตามนะครับแต่คริสเตียนนั้นเราเข้าใจและซาบซึ้ง
และเราเข้าใจคำว่าความรักเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆมากกว่าศาสนาอื่นๆเพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงรักเราเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักและมนุษย์หรือเรานั้นได้รับความรักจากพระเจ้าความรักจากพระเจ้านั้นเป็นความรักที่เสียสละเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่ไม่ขึ้นกับคำพูดอย่างเดียวแสดงออกเป็นการกระทำเป็นความรักที่แสดงออกจากความคิดอารมณ์จิตใจความรู้สึกและไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นความรักที่แสดงออกด้วยความหวงแหนห่วงใยพี่น้องครับความรักเหล่านี้มาจากพระเจ้าผู้เป็นต้นเหตุหรือเป็นเหตุแห่งความรักพระเจ้ารักเราด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจและหมดหัวใจของพระองค์หมดพระทัยของพระองค์เราไม่พบรักใดที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักของพระเจ้าและเมื่อคริสเตียนหรือคนหนึ่งคนใดเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเท่ากับเขากำลังเปิดช่องทางสู่หัวใจของเขาเพื่อจะรับความรักของพระเจ้าและให้ความรักนั้นเมื่อรับจากพระเจ้านั้นความรักนี้โดยอัตโนมัติจะเติมเต็มชีวิตของเขาและโดยอัตโนมัติเช่นกันความรักนี้จะหลั่งไหลออกจากชีวิตของเขาเป็นพรให้กับคนอื่นไปถึงคนรอบข้างเหมือนกับน้ำถ้าเราเปิดชีวิตของเรารับน้ำแห่งพระพรก็คือความรักนี้เข้ามาในหัวใจของเราในชีวิตของเรานี่นะครับมันมีวันเต็มและมีวันที่จะล้นออกไปและด้วยเหตุนี้ครับใครก็ตามที่ยังไม่ได้รับความรักแบบนี้ไม่มีประสบการณ์ความรักแบบนี้ก็ไม่อาจที่จะมีความรักแบบนี้ได้และไม่เข้าใจความรักแบบนี้ดังนั้นจึงให้ความรักแบบนี้กับคนอื่นๆรอบตัวของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มต้นที่สำรวจชีวิตของเราเองในเดือนแห่งความรักนี้นะครับว่าเราได้รับความรักและเราซาบซึ้งกับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ให้กับเราล้นไหลออกไปจริงๆหรือเปล่าหลายคนใช้ความรักของคนอื่นเรียนแบบคนอื่นหรือใช้ความรักของตัวเองที่คิดได้ให้ออกไปให้คนอื่นไปมันจึงกลายเป็นความรักที่ไม่ใช่เป็นความรักแบบพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่จริงใจเป็นความรักที่ไม่ได้เกิดจากการเสียสละและบริสุทธิ์ใจทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากับคนที่ให้ความรักเหล่านี้ออกไปก็คือความคาดหวังที่จะได้ความรักกลับคืนมาและเป็นเหตุทำให้นำมาซึ่งความผิดหวังเสียใจและไม่อยากรักใครอีกต่อไปน้องครับหากว่าเรามีความรักขององค์พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะครับเราจะรักอย่างที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนและนี่คือความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขนมีคำพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าคนเรานั้นรักยามที่มีความสุขและห่วงใยยามที่มีความทุกข์ในพระธรรมโยบเองนะครับซึ่งผู้ได้อัญเชิญผู้ปกครองสุวรรณได้อัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมโยบบทที่2ทั้งบทนะครับมี13ข้อเท่านั้นเองแสดงให้เห็นถึงความรักห่วงใยของเพื่อนของโยบในขณะที่ภรรยาของโยบซึ่งเข้าใจและอยู่กินด้วยกันตลอดชีวิตของเขานั้นบอกโยบบอกว่าให้แช่งพระเจ้าและให้ไปตายเสียเถิดทำไมครับที่โยบนั้นจะต้องมีภรรยาแบบนี้และภรรยาแบบของโยบนะครับจะต้องบอกกับโยบว่าให้แช่งพระเจ้าแช่งด่าพระเจ้าไปตายเสียเถิดเพราะว่าภรรยาของโยบเนี่ยเห็นสภาพของโยบเนี่ยเขาสมเพชเธอสมเพชโยบและความอดทนของเธอยังไม่พอเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ส่งเพื่อนของโยบ3คนมานะครับเพื่อนของโยบ3คนเนี่ยได้มาพูดคุยกับโยบหนุนใจโยบในลักษณะของคำสอนในลักษณะของเพื่อนที่มีความรักและความห่วงใยมีความปรารถนาดีไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเจ้ายังส่งมาอีกคนนึงเป็นคนที่4และคนที่4นั้นก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของโยบต่อมาพี่น้องครับถ้าหากว่าเรามีเวลานะครับสักครึ่งวันผมอยากจะแนะนำให้ท่านอ่านพระคัมภีร์โยบตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่42แล้วเราจะพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้ากำลังบอกบางสิ่งบางอย่างกับเราทั้งหลายผ่านทางชีวิตของโยบเองก็คือเวลาที่คนคนหนึ่งตกทุกข์ได้ยากหรือตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากที่ตนรู้สึกว่าเหนื่อยและหนักและทนไม่ได้คนคนนั้นมักจะมีคำถามเสมอและคนคนนั้นก็มักจะต้องการคำตอบจากคนที่เขาคาดหวังคนที่ห่วงใยเขาคนที่รักเขาและไว้วางใจได้ผู้นั้นก็คือพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์เป็นพี่น้องที่รักที่เกิดจากพระเจ้า
และไม่เพียงแต่เท่านั้นคำถามเหล่านี้ก็ยังถามไปถึงพระเจ้าด้วยฝากถามทีเถอะทำไมฉันถึงต้องทนทุกข์ทรมานต้องมีปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาในชีวิตพี่น้องครับโยบเองนั้นไม่ได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสวรรค์ในบทที่1บทที่2นะครับแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือเขาเริ่มเป็นฝีเป็นแผลเขาเริ่มมีโรคร้ายนะเขาไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบนสวรรค์พระเจ้ากำลังคุยอะไรกับซาตานเดิมทีนั้นโยบมีความสุขและเขามีครอบครัวที่ดีมีทรัพย์สมบัติมหาศาลนะครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เนี่ยโอ้โหเขามีวัวเป็นพันๆคู่หลายร้อยคู่นะครับมีแกะมีอะไรต่างเยอะแยะมากมายแต่เมื่อซาตานได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ทดสอบความจงรักภักดีและความเชื่อของโยบซาตานขอพระเจ้าว่าให้เอาสิ่งเหล่านี้ออกจากโยบออกจากชีวิตของเขาและเขาจะเลิกนมัสการพระเจ้าเขาจะเลิกเชื่อพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เริ่มต้นและเป็นที่สุดปลายพระเจ้ารู้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกและรู้จนถึงภาวะนิรันดรพระเจ้ารู้ว่าโยบนั้นในที่สุดนั้นพระเจ้าจะให้โยบรู้จักกับพระองค์มากกว่าที่จะให้โยบถามคำถามบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่รู้และไม่มีคำตอบโยบนั้นต้องเผชิญกับความสูญเสียและความเจ็บปวดขณะที่เขาอยู่ในความทุกข์ยากลำบากนั้นและมันต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนะจนในที่สุดในเวลาแห่งการทดสอบที่พระเจ้าอนุญาตให้มารทำได้จบลงโยบก็ได้รับบทเรียนและบทเรียนนั้นกลายเป็นบทเรียนของเราก็คือบทเรียนแห่งความอดทนและบทเรียนที่ว่าเรานั้นจะต้องรู้จักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคนเรานั้นจะหมดความอดทนและเจ็บปวดทรมานไม่ใช่เพราะตัวทุกข์เองนะครับแต่เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าทำไมตัวเขาจะต้องทนทุกข์แบบนี้ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงไม่สามารถตอบคำถามในใจของเราได้ว่าทำไมฉันถึงต้องทนทุกข์ขนาดนี้ตัวทุกข์เองอาจจะไม่มากแต่คำถามว่าทำไมฉันถึงต้องทนทุกข์เนี่ยมันเป็นคำถามที่เราไม่ค่อยจะรู้คำตอบโยบนะครับเขามีความมั่นใจว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรที่ผิดร้ายแรงสมควรกับการลงโทษจากพระเจ้าแม้เพื่อนของเขาซึ่งรักและห่วงใยเขาจะเสนอแนวคิดและมุมมองต่างๆที่เป็นคำตอบว่าทำไมจะต้องเกิดแบบนี้ขึ้นมาในแง่ของการที่ว่าถ้าหากว่าคุณทำดีคุณย่อมได้ดีถ้าคุณทำชั่วคุณย่อมได้ชั่วคนที่ทำดีนั้นต้องรับรางวัลจากพระเจ้าคนที่ทำชั่วนั้นต้องย่อมได้รับการพิพากษาลงโทษการตีสอนจากพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเพื่อนของโยบอีกคนหนึ่งยังเสนอความคิดอีกทัศนะหนึ่งก็คือว่าแท้จริงแล้วลองมองทัศนะดูซิว่าการทนทุกข์ทรมานเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถชำระชีวิตของคนให้บริสุทธิ์ขึ้นได้นะอันนี้คือเกิดจากเพื่อนคนที่4ของโยบนะครับที่ชื่อว่าเอลีฮูพระเจ้านั้นได้ให้คำตอบกับโยบต่อปัญหาที่ว่าทำไมความทุกข์ทำไมความทุกข์จึงเกิดขึ้นกับฉันนะครับหลายครั้งเนี่ยบอก why me why นะครับแล้วก็ me มีหมายว่าทำไมต้องเป็นฉันด้วยนี่คือสิ่งที่เรามักจะถามเสมอเมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบากแต่พระเจ้าได้ให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วการรู้จักพระเจ้านั้นดีกว่าที่จะรู้คำตอบนะครับผมขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับการรู้จักพระเจ้านั้นดีกว่าการรู้คำตอบหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการรู้คำตอบว่าทำไมเราจึงต้องมีความทุกข์นั้นสู้การรู้จักพระเจ้าไม่ได้ทำไมเราต้องมีความทุกข์สู้การรู้จักพระเจ้าไม่ได้ความเจ็บปวดหรือความทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นการลงโทษจากพระเจ้าเสมอไปเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยเราทั้งหลายความรักของพระองค์นั้นไม่มีเหตุผลหรือไร้เหตุผลเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความเชื่อมีความอดทนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนั้นความทุกข์เหล่านั้นพระเจ้าจะหยิบยกออกไปความทุกข์เหล่านั้นจะผ่านไปเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งแม้ว่าโยบจะถูกทำลายเนื้อหนังเลือดเนื้อของเขาแต่ได้เท่าที่พระเจ้าอนุญาตให้ซาตานทำเท่านั้นเองต่อไปนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในสมัยของโยบเนี่ยนะครับยังไม่มีพระคัมภีร์แบบเราที่เราถือกันอยู่ไม่มี พันธสัญญาเดิมไม่มีพันธสัญญาใหม่เพราะนั้นโยบเนี่ยนะครับเขาไม่มีต้นทุนมากเท่ากับเราในสมัยนี้ครับเรามีพระคัมภีร์เรารู้จักพระเจ้ามากกว่าในสมัยของโยบ
พราะฉะนั้นเราจะประมวลต้นตอที่มาของความทุกข์ได้มากกว่าโยบครับนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะประมวลต้นตอที่มาของความทุกข์จากพระเจ้าของพระเจ้านะครับมาจาก5แหล่งหรือ5ต้นตอด้วยกันอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะดูในสไลด์ที่ถัดไปนะครับในภาพถัดไปประการแรกครับต้นตอที่มาของความทุกข์เป็นกิจกรรมของมารซาตานงานหลักนะครับของมารซาตานก็คือมันมาเพื่อที่จะลักนี่หมายถึงว่าลอลิงนะครับคือลักขโมยนะครับมาเพื่อจะฆ่าและมาเพื่อจะทำลายในโยบบทที่2ข้อ7ได้อ่านความว่าซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักของพระเจ้าให้โยบเป็นฝีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกระหม่อมที่ศีรษะพี่น้องครับปัญหาที่เกิดขึ้นของโยบหรือความทุกข์ยากลำบากนั้นมาจากการกระทำของมารซาตานนะครับไม่เพียงเท่านั้นในพระคัมภีร์ใหม่นะครับลูกาบทที่13ก็พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าสิงเป็นโรคมา18ปีคนที่มีผีเข้าสิงเป็นโรค18ปีนะครับมีความทุกข์ทรมานมากใช่ไหมครับและความทุกข์ทรมานนี้มันเกิดจากมารซาตานเหมือนกันพระเยซูทรงรักษาหญิงที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมที่มีผีเข้าสิงหลังโกงยืดตัวไม่ได้พระเยซูยืนยันความจริงนี้ทั้งโยบนะครับและผู้หญิงคนนี้นะครับได้รับผลจากกิจกรรมของมารซาตานเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมเกิดความทุกข์ในชีวิตของเราได้เพราะประการแรกอาจจะมาจากมารซาตานประการที่สองครับมาจากผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ14ครับกล่าวว่าอเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นได้ทำร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัสองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทำของเขาอเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นอาจจะเป็นคนที่หล่อรูปเคารพทั้งหลายนะครับซึ่งทำด้วยโลหะทองสำริดหรือไอเป็นโลหะผสมต่างๆนี้อเล็กซานเดอร์นะครับช่างทองแดงได้ทำร้ายอาจารย์เปาโลอย่างแสนสาหัสนี่คือความทุกข์ที่มาจากผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้านะครับประการที่3ครับระบบของโลกนี้ในพระวจนะของพระเจ้า2เปโตรบทที่2ข้อ8ครับได้บอกว่าเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วความประพฤติของคนชั่วที่ท่านได้เห็นและได้ยินทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของท่านลุ่มร้อนเป็นทุกข์ทุกวันทุกคืนอันนี้คือสิ่งที่เกิดจากระบบของโลกนี้เมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้านั้นอยู่ในหมู่ของชาวโลกนะครับซึ่งเต็มไปด้วยความอธรรมความชั่วร้ายทั้งหลายนะครับระบบของโลกเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดความทุกข์ยากลำบากนะครับประการที่4ครับความทุกข์ของผู้เชื่อนั้นมาจากธรรมชาติบาปของมนุษย์อันนี้ทั้งเป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนนะครับในโรมบทที่7ข้อ14แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาปข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นอาจารย์เปาโลพูดถึงตัวเองนะครับว่าธรรมชาติบาปของตัวเองนะสามารถนำมาซึ่งความทุกข์ได้สามารถนำมาซึ่งการไม่เข้าใจความขัดแย้งความขัดเคืองใจความคับข้องใจทั้งหลายที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ได้นะครับทำให้เกิดความทุกข์ประการสุดท้ายครับความทุกข์นั้นอาจจะมาจากพี่น้องของเราเองซึ่งเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังนะครับพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างนี้นะครับในฟิลิปปีบทที่1ข้อ15ถึง16ได้บอกว่าความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกันแต่ก็มีคนอื่นที่ประกาศด้วยใจหวังดีฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยใจรักโดยรู้แล้วว่าทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ให้กล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริฐนั้นบรรทัดแรกนะครับบอกว่ามีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกันอันนี้เกิดจากใครครับเกิดจากคนเหล่านั้นเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังนะครับเพิ่มเพียงอีกตอนหนึ่งครับใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ10ได้พูดถึงคนคนหนึ่งชื่อว่าเดมัสนะครับเพราะว่าเดมัสได้หลงรักโลกปัจจุบันนี้เสียแล้วและได้ทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสโลนิกาเดมัสหลงไปกับโลกแล้วรักโลกเสียแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะเขาลุ่มหลงอยู่ในความสะดวกสบายนั้นก็เงินทองเกียรติยศอะไรต่างๆที่เป็นของโลกเสียแล้วเขาจึงได้
ละทิ้งอาจารย์เปาโลออกจากการรับใช้พระเจ้าออกจากการติดตามอาจารย์เปาโลนี่นะครับ5ประการนี้ครับประการแรกก็คืองานเป็นงานของมารซาตานความทุกข์เรามาจากมารซาตานเป็นไปได้ครับประการที่2ก็คือว่าความทุกข์มาจากคนที่ไม่นับถือพระเจ้าพยายามที่จะโจมตีเราพยายามที่จะทำลายเราความทุกข์นั้นมาจากระบบของโลกนี้เพราะเราอยู่ในหมู่ของคนอธรรมอยู่ในหมู่ของคนชั่วความทุกข์อาจจะเกิดจากธรรมชาติบาปของตัวเองของเราและธรรมชาติบาปของคนอื่นๆและในที่สุดนะครับ ความทุกข์อาจจะเกิดจากพี่น้องของเราเองซึ่งเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังที่ได้ละทิ้งความเชื่อหลงรักโลกไปเสียแล้วนะครับนี่คือทั้ง5ประการที่เป็นต้นตอสาเหตุของความทุกข์หากเราเข้าใจความจริงเรื่องนี้เราคงจะไม่ท้อใจและเราคงที่จะมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปเพราะเนื่องจากความทุกข์เหล่านั้นนะครับมันมาและเรารู้ต้นเหตุที่มาที่ไปของมันโยบเองนั้นได้เห็นความรักของเพื่อนของเขาและความห่วงใยเมื่อพวกเขาได้ร่วงรู้ถึงความทุกข์ใจความเดือดร้อนและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับโยบนั้นก็นัดกันครับเดินทางมาหาเดินทางมาจากบ้านคนละทิศคนละทางนัดกันมาเพื่อจะร่วมทุกข์และให้กำลังใจโยบเวลาที่พวกเขามองเห็นโยบนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาแทบจะจำโยบไม่ได้เลยทำไมครับเพราะสภาพโยบที่เขาเคยรู้จักนะครับเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีฐานะดีแต่พอเจ็บป่วยนะครับสภาพไม่เหลือหมดสภาพถ้าพี่น้องที่ไปเยี่ยมเยียนกับพวกเรานะครับซึ่งไปเยี่ยมเยียนวันพุธกับวันศุกร์เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าหลายครั้งที่เราเจอพี่น้องที่เราเคยรู้จักเรารู้สึกเลยครับว่าพี่น้องเหล่านั้นเนี่ยมีความทุกข์มีความเดือดร้อนหมดสภาพครับเมื่อเพื่อนของเขานะครับเห็นสภาพโยบที่มีฝีหนองมีแผลที่ตกสะเก็ดผอมแห้งแรงน้อยโอดควรไปด้วยความเจ็บปวดรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดและเสียโฉมพวกเขาทำไงครับร้องไห้ด้วยกันกับโยบร้องไห้เสียงดังฉีกเสื้อผ้าแล้วก็โปรยฝุ่นใส่ศีรษะเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ร่วมทุกข์เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความรักและความห่วงใยพวกเขาพระคัมภีร์บอกว่านั่งอยู่ที่พื้นเป็นเพื่อนโยบไม่มีใครพูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวนี่คือการตอบสนองหลายครั้งนะครับการตอบสนองที่ถูกต้องและดีก็คือนั่งเฉยๆเป็นเพื่อนให้เขามีความรู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่มากกว่าที่เราจะพูดอะไรมากมายนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ถึงวิธีการที่เราจะแสดงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในคริสตจักรของพระเจ้าเรามีกลุ่มแคร์กลุ่มอธิษฐานนี่คือสนามหรือเป็นทุ่งนานะครับที่เราจะแสดงความรักของพระเจ้าความห่วงใยที่เรามีกับพี่น้องของเราพี่น้องครับจากชีวิตของเพื่อนโยบ3คนและคนสุดท้ายก็คือเอลีฮูซึ่งเป็นคนที่4ได้แสดงถึงความรักความห่วงใยของคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่อยู่ในความทุกข์อย่างน้อย5อย่างด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เรารู้ที่มาและต้นตอของทุกข์นะครับเหตุของทุกข์นั้นมี5อย่างเวลานี้เรามาดูว่าการที่เราจะช่วยให้คนออกจากความทุกข์นะครับก็มี5อย่างเหมือนกันด้วยความรักและห่วงใยที่มีอยู่ในชีวิตของเพื่อนนั้นแสดงออกด้วยการกระทำครับประการแรกก็คือการฟังการตั้งใจรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลานุภาพที่สุดในการแสดงความรักและความห่วงใยเราต้องฟังและเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังอย่างถูกต้องด้วยนะครับหลายครั้งนะครับเราลืมและเราก็กระโจนไปแนะนำหรือตั้งคำถามโดยที่เราไม่รู้ถึงปัญหาจริงๆไม่รู้ถึงปัญหารอบข้างของพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่มีหูที่พร้อมจะรับฟังและคนที่จะให้คำให้การแนะนำความรักและความห่วงใยนั้นจะ
ต้องพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะรับรู้รับฟังด้วยความอดทนหลายครั้งนะครับในการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเขาจะเล่าถึงความทุกข์ยากลำบากของเขาให้ฟังบางครั้ง15นาทีบางครั้ง20นาทีบางครั้งครึ่งชั่วโมงเราจะต้องฟังเราต้องเปิดหูและขอพระเจ้าให้เรามีหูที่พร้อมที่จะรับฟังประการที่2ครับไม่เพียงแต่การฟังเท่านั้นความเข้าใจความเข้าอกเข้าใจเป็นการแสดงความเข้าใจในตัวตนเป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงคนคนนั้นอย่างมีประสิทธิภาพการเห็นอกเห็นใจเพราะเข้าใจในตัวของเขานั้นเป็นการแสดงความรักความห่วงใยที่แท้จริงครับมีคำพูดอย่างนี้นะครับบอกว่า he who loves understands he who understands loves หมายความว่าครับคนที่รักมักจะเข้าใจคนอื่นและคนที่เข้าใจก็มักจะรักถ้าเราบอกว่าเรารักคนอื่นเราต้องพยายามที่เข้าใจเขาให้ได้และถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นนั่นแสดงว่าเรารักเขาแล้วพี่น้องครับการพยายามที่จะเข้าใจในตัวตนของคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการเข้าถึงคนนั้นอย่างมีประสิทธิภาพสุภาษิตอินเดียกล่าวว่าคุณจะไม่เข้าใจใครอย่างแท้จริงได้จนกว่าคุณจะเดินไปไกลหนึ่งไมล์โดยสวมรองเท้าของคนคนนั้นนะครับก็บอกว่าเราจะไม่มีทางที่เข้าใจคนอื่นได้นะครับจนกว่าเราจะใส่รองเท้าของเขาและเดินทางหนึ่งไมล์ไปไกลขนาดนั้นเราถึงจะเข้าใจได้เพราะเราจะรู้นะครับว่าความเข้าใจนั้นเกิดจากการเอาใจเขามาใส่ใจเราประการต่อไปครับประการที่3วิธีการที่จะช่วยให้คนออกจากความทุกข์ของเขาก็คือการให้ความมั่นใจเราต้องใช้คำพูดและชีวิตของเราแสดงให้เห็นว่าเรารักและห่วงใยเขายอมรับเขาเสมอไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังเป็นเด็กดื้อหรือไม่ดื้อเขาเป็นคนที่เป็นลูกแกะของพระเจ้าฉะนั้นในการให้เขายอมรับเราและมั่นใจนะครับเราต้องให้ความมั่นใจกับเขาไม่ลังเลที่จะเล่าปัญหาของเขาให้ฟังแท้จริงแล้วเราเองอาจจะมีปัญหาเหมือนกันกับเขาก็ได้แต่พระเจ้าได้ทรงตั้งเราให้เป็นคนที่ดูแลคนอื่นรักและห่วงใยคนอื่นพระเจ้าให้เราผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นเราเคยอ่อนแอเหมือนกันเคยท้อใจเหมือนกันเคยทำผิดเหมือนกันเคยทำบาปเหมือนกันแต่เพราะเนื่องจากว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนบาปแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าให้โอกาสเราในการที่จะเสริมสร้างรับการเสริมสร้างรับการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราแล้วนะครับเรามีความมั่นใจว่าเราผ่านได้แล้วก็มอบความมั่นใจให้ความมั่นใจเหล่านั้นออกไปให้เขารู้ว่าในที่สุดเขาก็จะผ่านได้เช่นเดียวกันให้ความมั่นใจครับและประการที่4ครับสอนและชี้แนะการสอนและชี้แนะนั้นตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการแสดงความรักและความห่วงใยถ้าว่าเราบอกว่าเรารักเขานะต้องสอนครับถ้าบอกว่าเรารักเขานะครับเราต้องชี้แนะแนวทางเขาอย่าปล่อยให้เขาไปหาคำตอบเองอย่าปล่อยให้เขาไปลองผิดลองถูกเองการชี้แนะแนวทางและการสอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะพระเจ้านั้นไม่ปล่อยให้เราลองผิดลองถูกในเรื่องคอขาดบาดตายนะครับในเรื่องของความรักความรอดแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าบอกชัดเจนครับว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันครับในการสอนและการชี้แนะนะครับจะอยู่ในแนวทางที่เราต้องจะต้องเป็นแบบอย่างและเป็นคำสอนด้วยตัวเองเหมือนกับที่พระเจ้าหรือพระเยซูนะครับได้กระทำความรักของพระองค์คือการเสียสละและพระองค์กระทำจริงๆนะครับและพระองค์สอนเราให้เรารักพระองค์ให้เรารักคนอื่นพี่น้องครับในพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้า1โครินธ์บทที่11ข้อที่1ครับ1111นะ14ตัวนะครับได้พูดอย่างนี้ครับว่าท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าดูชีวิตของผมสิผมเคยพลาดผมเคยทำผิดผมเคยทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ผมเองก็กลับใจใหม่ผมเองก็ปฏิบัติพระเยซูเพราะฉะนั้นเรียนแบบผมสิคนที่พูดอย่างนี้ได้นะครับนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยนะครับต้องมีความมั่นใจในคำสอนและการชี้แนะของตัวเองและประสบการณ์ของตัวเองนะครับประการสุดท้ายครับการแสดงความรักช่วยคนที่ตกทุกได้ยากนั้นก็คือเราจะต้องชี้ทางให้ไปหาพระเจ้าเพื่อนของโยบนะครับ
ได้เบี่ยงเบนความสนใจของโยบจากความทุกข์ยากลำบากและการท้อใจเพราะเหตุไม่ได้รับคำตอบว่าทำไมนั้นโดยให้โยบนั้นหันกลับไปหาพระเจ้าและรู้จักกับพระเจ้าและรับรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดด้วยเหตุนี้นะครับการเรียนพระคัมภีร์เนี่ยจึงสำคัญต่อเราทุกคนในสมัยนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าการเรียนพระคัมภีร์เป็นการที่เป็นช่องทางที่เรารู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงก็คือการสำแดงของพระเจ้านี่มาถึงเราและเราเรียนพระคัมภีร์เราจะรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องและแท้จริงหลายๆคนนั้นคิดภาพพระเจ้าขึ้นมาเองประมวลจากความรู้รอบตัวนะครับประมวลจากคำสอนต่างๆที่เคยเรียนรู้มาไม่ว่าจะนอกโบสถ์หรือในโบสถ์นะแล้วต่างศาสนาอีกนะครับก็ประมวลแล้วก็คิดถึงพระเจ้าต้องเป็นแบบนี้แท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับแต่พระเจ้าเป็นอย่างที่พระองค์เป็นเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักกับพระเจ้าได้ก็คือเราต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและรับรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเพื่อนของโยบนะครับเขาเรียกร้องให้โยบเชื่อฟังและยอมรับในความยิ่งใหญ่ฤทธิเดชของพระเจ้าและความสัมพันธ์อยู่ของพระองค์ความรักของพระองค์พี่นะครับ5ประการนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะแสดงความรักและห่วงใยในเดือนแห่งความรักนี้ในกลุ่มแคร์ของเราถ้าเรามีเครื่องมือ5อย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะให้การดูแลให้ความรักและห่วงใยกับคนอื่นๆอีกมากมายได้ผมอยากจะใช้เวลานี้ในการทบทวนนะครับประการแรกคือเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นนักฟังที่ดีพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นนักฟังมืออาชีพนะครับเป็นนักฟังมืออาชีพประการที่สองเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราคนที่รักมักจะเข้าใจคนอื่นเสมอและคนที่เข้าใจมักจะรักประการที่สามเราต้องให้ความมั่นใจนะครับมั่นใจว่าคุณมาถูกทางแล้วถ้าคุณมาในทางของพระเจ้านะฉันเองเคยผ่านมาแล้วนะฉันได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าช่วยฉันได้พระเจ้าจะช่วยคุณได้แน่นอนนะครับประการที่สี่ก็คือเราต้องมีพระวจนะของพระเจ้าในการสอนและชี้แนะและประการสุดท้ายครับก็คือในที่สุดนั้นเราต้องให้คนนั้นเขามีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าและให้เขารู้จักพระเจ้ามากกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เป็น5ประการที่ทำให้เราพ้นทุกข์นะครับและเราจะได้เรียนบทเรียนต่างๆเหล่านี้สุดท้ายนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยเรื่องจริงเรื่องหนึ่งภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเขาเป็นหมอชื่อว่าพอลเทอร์เนอร์เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกิดที่เจนีวาคุณพ่อของพอลนี้ชื่อลุยส์นะครับเป็นสีบานแต่อาจารย์ลุยส์เนี่ยซึ่งเป็นพ่อของพอลเนี่ยนะท่านเสียชีวิตตอนที่พอลเกิดมา 2-3 เดือนไม่กี่ปีต่อมาครับแม่ของพอลก็เสียชีวิตตามไปด้วยตอนพออายุ6ขวบเด็กชายพอลกำพร้าพ่อแม่ก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับลุงและป้าที่มีจิตใจเมตตากรุณาแต่คุณลุงคุณป้าของพอลนั้นไม่รู้ว่าจะเลี้ยงดูลูกชายเด็กๆน้อยๆคนนี้ได้อย่างหลานชายนะพอลนี้เจอภาวะที่เป็นลูกกำพร้าตั้งแต่เด็กย้ายมาอยู่กับลุงลุงก็ยุ่งเพราะต้องดูแลธุรกิจของตัวเองครับคุณป้าก็มีโรคเจ็บป่วยทั้งร่างกายไม่มีกำลังไม่มีเวลาสนใจพอลมีพี่สาวคนหนึ่งพออยู่ในภาวะที่ว้าเหวตลอดชีวิตของเขาในวัยเด็กและแม้ว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเขาเรียนจบแพทย์ในปี1923นะแต่งงานมีครอบครัวพอก็ยังอยู่ในความว้าเหวอยู่ในความเหนียมอายและรู้สึกลำบากใจเมื่ออยู่กับคนอื่นๆเหมือนครั้งที่เขาเป็นเด็กไม่มีผิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของพอลตลอดมาครับจนกระทั่งเขานั้นได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มแคร์ของคริสเตียนที่ร้อนรนในการดำเนินชีวิตกับองค์พระเยซูคริสต์คริสเตียนกลุ่มนี้ใช้เวลาอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอด้วยกันใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์ใช้เวลาไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้าใช้เวลาพบปะพูดคุยกันหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันชีวิตของคริสเตียนกลุ่มนี้นะครับมีอิทธิพลถึงขนาดเปลี่ยนชีวิตของพอลจากวิถีการดำเนินชีวิตทั้งหมดของนายแพทย์หนุ่มคนนี้จากคนที่เป็นคริสเตียนอุ่นๆเป็นคริสตามนะครับกลายเป็นสาวกที่มอบชีวิตถวายกับพระเยซูพอลเทอร์เนอร์จึงเปลี่ยนจากรักษาคนไข้ทางกายภาพทางกายนะฮะ
กลายมาเป็นคนที่เป็นหมอรักษาคนไข้ทางจิตใจเมื่อเขาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเขาพบกับองค์ผู้เป็นเจ้าในกลุ่มแคร์ของเขาเนี่ยนะเขาเริ่มพบว่าพระเจ้าใช้ชีวิตของเขามากมายให้มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นๆช่วยเหลือคนอื่นอีกมากมายครับพอเทอร์เนอร์ตัดสินใจใช้เวลาบันทึกประสบการณ์ชีวิตของเขาในสมุดส่วนตัวซึ่งต่อมาบันทึกเหล่านี้กลายเป็นที่มาของหนังสือเล่มแรกของเขาหนังสือเล่มแรกของเขาคือ Creative Suffering หลังจากนั้นจะมีหนังสืออีกมากมายมากกว่า20เล่มครับที่กระจัดกระจายอยู่ในเวลานั้นหนังสือแต่เล่มนั้นกล่าวถึงความเข้าใจการช่วยเหลือคนคนไข้ในเจนีวาของเขาหลายคนนะครับตลอดจนผู้อ่านหนังสือของเขาทั่วโลกต่างประทับใจในสิ่งที่เป็นประสบการณ์การช่วยเหลือของคนพี่น้องกับเขาไม่เคยเรียนวิชาจิตวิทยาในลักษณะของการให้คำปรึกษาเป็นอาชีพเขาเป็นหมอนะครับแต่เนื่องจากเขามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักและห่วงใยมีความเมตตากรุณาถ่อมใจมีความเชื่อจิตใจที่ห่วงใยเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างแท้จริงทำให้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอีกมากมายได้เช่นเดียวกันครับผมอยากจะเชิญชวนให้กำลังใจหนุนใจพี่น้องว่าในคริสตจักรของพระเจ้ามีความรักและความห่วงใยหลายคนเข้ามานมัสการพระเจ้าเป็นปีๆนะครับอาจจะยังไม่ได้เคยสัมผัสถึงความรักและความห่วงใยจากพี่น้องด้วยกันเองผมอยากจะหนุนใจว่าเชิญท่านเข้ากลุ่มแคร์สิครับนะครับในกลุ่มแคร์เนี่ยจะมีเพื่อนมีความรักมีความห่วงใยแม้ว่าอาจจะมีปัญหานะครับมีความไม่เข้ากันบ้างแต่ขอให้เราที่จะมองข้ามสิ่งต่างเหล่านั้นนะครับเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันเป็นความทุกข์ยากลำบากซึ่งเราสามารถที่จะรู้ต้นเหตุต้นตอที่มาที่ไปของมันได้แล้วเราจะสามารถที่จะหาทางออกเอาชนะปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยการฟังนะครับด้วยการเข้าใจด้วยการหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเทศนาในเช้าวันนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยสามารถรักและห่วงใยกันและชีวิตของเราจะเปลี่ยนครับในขณะที่เราเข้าสู่กลุ่มแคร์เหล่านั้นนะครับเราจะเปลี่ยนหลายคนอาจจะเปลี่ยนเหมือนกับพอลเทอร์เนอร์ผู้นี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน